สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามข่าวของ SCG Chemical ซึ่งมีแผนขยายการลงทุนในประเทศเวียดนามรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ ายรุ่งโรดรังสีโยภาสกรรมาการผู้จัดการใหญ่บอมอจอปูนซีเมนไทยกล่าวว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมีคอลเตรียมพร้อมที่จะนำ SCG เคมีคอลเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นเพื่อน,นำมาใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและรองรับโอกาสในอนาคตทั้งการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนทั้งนี้นะครับ a c g Chemical มีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งเวียดนามจะเป็นฐานการผลิตปิโตรเคมีข้าขนาดใหญ่รองจากประเทศไทยซึ่งเวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเพราะเป็นประเทศที่นำเข้าสุทธิในสินค้าเม็ดพลาสติกเนื่องจากการผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ดังนั้นการปักหมุดการลงทุนอุตสาหกรรมปริโตเคมีในเวียดนามจึงมีเป้าหมายเพื่อสนองความต้องการตลาดภายในประเทศเวียดนามเป็นสำคัญดังนั้นงบลงทุนในแต่ละปีของ SCC ที่ตั้งไว้หลายหมื่นล้านในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่จะสั่นงบให้ SCG Chemical เพื่อใช้ลงทุนพัฒนาโครงการลองสั o ปิโต i t o Chemical Company Limited หรือว่า LSP ซึ่งเป็นโครงการปิโตเคมีครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนามที่ทางกลุ่ม SCC ถือหุ้นทั้งหมด100%ซึ่งขณะน,นี้โครงการดังกล่าวเดินหน้าการก่อสร้างไปแล้ว91%คาดว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี2566จะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้สำหรับโครงการ LSP ตั้งอยู่ที่เมืองบาเรียว,วังตัวทางตอนใต้ห่างจากนครโฮจิมินห์เพียง100กิเม ถือเป็นโครงการลงทุนใหม่ในต่างประเทศของบริษัทที่ใช้ทั้งเวลากำลังรัพย์ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมทั้งหาพัธมิตรร่วมทุนแม้ว่าสุดท้ายพัธมิตรต่างชาติต่างพากันถอนตัวออกมาจากหลายๆปัจจัยก็ตามแต่ว่าทางกลุ่ม SCC ไม่ยอมถอดใจเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในโครงการดังกล่าวว่าเป็นไปได้แน่จึงตัดสินใจลงทุนเพียงลำพังโดยมีสถาบันการเงินของไทยและญี่ปุ่น6แห่ง ในการสนับสนุนด้วยวงเงินกู้3,200ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 1 0 0 0 0 0บาทเมื่อปี2561ทั้งนี้นะครับเพื่อเดินหน้าโครงการ LSP ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง5,400ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย1 8 0 0 0 0้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่าครั้งแรกที่ได้รับการอนุมัติเมื่อปี2551ที่มีมูลค่าการลงทุนรวม 3,700ล้านเหรียญสหรัฐในส่วนของการลงทุนในประเทศไทยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่เหมือนกับในเวียดนามและอินโดนีเซียเพราะว่าบริษัทได้ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในไทยไปก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นโครงการขยายกาลังการผลิตมาบตะพุทธโอเลฟินซึ่งมีกำลังการผลิตโอเลฟินเพิ่มอีก350,000ตันต่อปีมีมูลค่าการลงทุน15,500ล้านบาท ที่ผลิตเชิงพาณิชย์ไปเมื่อกลางปีที่แล้วแต่ว่าก็มีการลงทุนใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเช่นการซื้อหุ้นบริษัทกรุงเทพซินทิติกจำกัดหรือว่า BST จำนวน5.37%คิดเป็นมูลค่า1,651ล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพซึ่งส่งผลให้มีการถือหุ้น BST เพิ่มขึ้นเป็น54.2%เมื่อช่วงไตรมาสที่3ในปี2,564ที่ผ่านมา ในรุ่งโรยยังได้กล่าวปิดท้ายอีกนะครับว่าสำหรับแผนการดำเนินงานของ ACC ในปี2,565บริษัทตั้งเป้ายอดขายเติบโตขึ้น10%จากปีก่อนที่มีรายได้จากการขายรวม5,311.2ล้านบาทเนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบและพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นทำให้บริษัทต้องปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษทัทรับรู้รายได้จากการถือหุ้นเพิ่มในบริษทัทกรุงเทพซินเทติกและโครงการต่างๆจากการควบรวมและซื้อกิจการในปีที่ผ่านมาทั้งนี้บริษทัทกำหนดงบลงทุนในปี2565อยู่ที่80 0 0 0ืล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในโครงการปิโตเคมีครบวงจร LSP ประเทศเวียดนามซึ่งคิดเป็นร้อยละ40ของงบลงทุนส่วนงบลงทุนที่เหลือจะใช้ในส่วนของการขยายกำลังการผลิตและ M&A ต่อไป ครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อเพ,อเพอสามารถติดตามได้ทาง u p p u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  r e h a ช n e แนในต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปได้เลยครับ